สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้ก่อนหนึ่งจะพูดถึงงานของ Voice TV นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่24มิถุนายนนะครับในวันที่24มิถุนายนจะมีงานใหญ่ที่จัดที่ Voice TV เอาจริงแล้วเป็นวันที่เรารำลึกถึงความที่ประเทศไทยนั้นมีประชาธิปไตยมาแล้วถึง86ปีแต่ว่ายังไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการนี้นะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของรายการของทาง Voice TV นะครับเข้าไปที่ Voice TV ออนไลน์และเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ในประเด็นที่เปิดเมื่อเช้านี้ใน,ในรายการ w a k e u p และนั่นก็คือว่าทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นพัฒนาต่อไปนะฮะอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อในที่สุดแจกบัตรบัตรให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในงาน งานนี้จะเป็นงานที่มีตัวแทนจากภาคการเมืองใหญ่ทั้งหมด9พักทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะฮะมาร่วมในงานเสวนาซึ่งในเวทีนั้นผมจะเป็นมอดูเรเตอร์นะครับรับรองสนุกและน่าตื่นเต้นแล้วก็สร้างสารรค์อย่างมากเพราะฉะนั้นคนไหนสนใจเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปลงทะเบียนการร่วงหน้าได้แล้วก็ถ้าคุณเข้าไปที่เพจของ Voice ก็เข้าไปคอมเมนต์ประเด็นที่เวกับตั้งคำถามเมื่อเช้านี้ได้นะครับ เอาละนะฮะอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือภารกิจงานใหญ่ซึ่งเราจะจัดขึ้นในการที่จะพูดถึงก้าวต่อไปของ Voice TV ในอนาคตด้วยเอาละแต่ณเวลานี้เนี่ยนะฮะพูดถึงกันเรื่องของ Voice TV เนี่ยเข้าไปที่บล็อกของเว็บไซต์ Voice TV. th คุณจะเห็นผลงานงานเขียนดีๆเยอะผลงานเขียนดีๆของบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นคนใน Voice นะฮะคนนอกซึ่งส่งงานเข้ามาเป็นแบบอิสระก็มีชิ้นนี้แนะนำให้อ่านจริงเพราะเกี่ยวกับการบริหาร เมืองแบบน้อยๆแบบร้อยเอ็ดนะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยบริหารออกมาในแบบที่ท้องถิ่นทํากันเองนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรคุณธีรพัฒน์เจริญสุขเขียนถึงการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในคอลัมน์อนาคตอยู่นอกกรุงเทพเนี่ยว่าร้อยเอ็ดเป็นชื่อจังหวัดที่แพ้แค่พูดขึ้นมาก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอ,อ,อ่กันดานไม่ใช่น้อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานนับพันปีตั้งแต่สมัยอาณาจักร ทวาราวดีนะซึ่งชื่อร้อยเอ็ดมาจากสาเกตนครร้อยเอ็ดประตูทั้งยังเป็นคู่อารยธรรมยุคขอมพบปราสาทหินอโรคยาสารและกูปรางจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันแต่ว่าที่ที่คุณธีรพัฒน์เขียนเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นก็ได้ความรู้แต่ว่าเรื่องของอสิ่งที่ประชาชนในร้อยเอ็ดอทำเนี่ยทำอะไรเพื่อยกระดับความยาก จนที่มีอยู่แก้ปัญหาในชีวิตอย่างไรนะการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรทําให้พื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ในเขตอําเภอเกษตรวิสัยได้รับน้ําชรประทานอย่างพอเพียงจนสามารถผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่รับมาตรฐานซึ่งบง่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิรัฐศาสหรือจิออร์ Geographical I i ินดิเคชัและสร้างไรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกำไรให้กับ เกษตรกรนะฮะเป็นกอบเป็นกรนไมกับเกษตรกรอยู่นอกกรุงเทพยอย่างไรบริหารอย่างไรอันนี้แนะนําให้อ่านนะ,ะกระจายอํานาจคือคําตอบปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มจะดีขึ้นตามลําดับหากสามารถจําลองแบบความสําเร็จของสหกรณ์การเกษตรและเทศบาลเมืองกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆรอบนอกโดยที่มีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสร้างสาธารณูปโภครองรับให้ประสบความสําเร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการสร้างชีวิตของตนเอง ให้ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้อ่านเลยฮะมีบล็อกดีๆเยอะนะครับมีหลายเรื่องมีบล็อกเรื่องของการใช้คําว่ากลางในประเด็นซึ่เกี่ยวกับชนชั้นอันนี้ก็น่าอ่านเช่นเดียวกันนะครับมีหลายบล็อกดีน่าอ่านน่าดูน่าฟังเนี่ยแน่นอนเป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นผลงานของกรมประชาสัมพันธ์จากภาครัฐผมเนี่ยเกิดมาที่ช่องสเ็ดผมจัดรายการภาษาอังกฤษที่ช่องสเปดในเวลาที่ผมจัดรายการภาษาอังกฤษที่นั่นเนี่ย ผมใช้ความที่รายการผมเป็นภาษาอังกฤษในการวิพา์วิจารณ์รัฐอยู่เสมอแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นรายการปกตินะฮะรายการภาษาไทยอ่ะก็คือร้อยละ9 9ของช่องสเบเนี่ยเป็นรายการภาษาไทยนะฮะก็เป็นรายการที่เอาจริงแล้วพูดถึงผลงานภาครัฐเยอะรายงานข่าวตามเนื้อผ้าเยอะราย,รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมานะฮะโดยที่ไม่ได้เป็นแพร่ p r o p a าของภาครัฐแต่ว่าช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐ ถ้าจัดรายการที่ช่อง1 1หรือจัดรายการที่กรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุและโทรทัศน์บางทีก็จะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อพูดถึงสิ่งที่รัฐพยายามทําอยู่นั่นเป็นภารกิจที่เอาจิงแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไระเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีรายการที่แบบเชียร์รัฐบาลเต็มๆเ,เล่าข่าวแบบพูดถูกผลงานอยู่ตลอดเนี่ยในแบบที่ไม่ค่อยมีมุมวิพากษ์วิจารณ์ภาครัฐเนี่ย แล้วรายการลักษณะเล่าข่าวอ,อย่างนั้นมาเสียบแทนมาเสียบแทนข่าวอ่านซึ่งอยู่อยู่เคียงคู่คนไทยมาหลายสิบปีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะข่าวอ่านแบบที่คุณคุณเปิดวิทยุมาเป็นคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเผยแพร่ไปทั่วประเทศเนี่ยนะข่าว7จ็ดโมงเช้าข่าวตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยบางทีอสอ,าาอ,อสอทอเขาไม่ได้เอาข่าวไปแครี่ Carry แบบ มัสเครีไฟบังคับแล้วเนี่ยนะเขามีข่าวของเขาเองเนี่ยข่าวตอนเที่ยงข่าวตอนทุ่มข่าวตอนเจ็ดโมงเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงพรายไทมของข่าวเนี่ยแช่อยู่ดีๆไม่มีข่าวอ่านแบบที่ที่น่าเบื่อนิดๆแล้วกลายเป็นข่าวเล่าเล่าแบบเชียร์รัฐบาลนิดนิดเนี่ยในที่สุดมันมันแฟร์ต่อประชาชนคนไทยไหมไม่รู้ว่าแฟร์หรือไม่แต่ว่าใน,นที่สุดแล้วกระแสต,ต่อต้านภายในจากกรมประชาสัมพันธ์มีมากเพียงพอที่ทำให้ พลโทสันเสริญแก้วกเกลือเนือดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ถอยแล้วนะฮะตกลงถอยคือไม่ย้ายไม่ย้ายในที่นี้ตอนแรกมีแผนการที่จะโยกรายการมีชื่อว่าคุยถึงแก่นซึ่งออกอากาศอยู่แล้วเนี่ยนะฮะในรูปแบบการเล่าข่าวคือถึงแก่นเนี่ยนะฮะให้มาเชื่อมจากที่ออกอากาศอยู่แล้วให้มาเชื่อมตอน7จ็ดนาฬิกาตรงเนี่ยนะฮะแทนข่าวอ่านเนี่ยยกเลิกไปแล้วเพรว่าเขาถอย เขาถอยในที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไว้อะไรข่าวตอนเช้า7โมงถึง8โมงแล้วแต่ว่าจะเป็นข่าวตอนเช้า7โมงถึง7โมงครึ่งอันนั้นเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่7ครึ่งไปจนถึง9โมงจะเป็นรายการคุยถึงแก่นเชื่อมมายุทธศาสตร์ในการ PR จากภาครัฐโดยการดึงรายการคุยถึงแก่นมาเชื่อมยังเป็นอยู่เป็นนักจัดรายการจากเคลื่องเวทิท้ยุ1 0 1มาดำเนินรายการ แล้วก็มีอย่างคุณปรเมศผูโตผูผูโตนะฮะคุณนันทิยาจิตโสภาวดีเนี่ยเขาจัดรายการตกลงอันนี้ยังเชื่อมมาแต่ว่าเข้ามาตอนสล็อตเดมิกา30นาทีแทนนี่น่าเป็นห่วงนะฮะถ้าก่อนหน้านี้เป็นไปตามแผนที่เสนอและไม่มีแรงคัดค้านจากภายในเนี่ยจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่ทุกคนเขาก็ฟังข่าวอ่านตอน7มงทั้งนั้นเนี่ยเขาชอบอ่านแบบ เบือบ่อๆน,นิดหน่อยๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะเรตติ้งมันไม,ม,นไม่มันไม่กระชูดแต่ว่ามันมันมีความจําเป็นต้องฟังข่าวอ่านบางทีอ่ะข่าวเล่าข่าวความคิดเห็นบางทีมันฟังมากก็อาจจะไม่ดีนะฮะ <laughs> มันมีความพอเหมาะพอเจาะในของผู้นี้ที่ทํากันนะฮะตกลงยกเลิกแผนนั้นไปก่อนเมื่อคืนอึ้งไปเลยฮะเห็นประเด็นนี้อึ้งไปเลยว่าเฮ้ยเจ็ดโมงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยทุ่มหนึ่งเดี๋ยวหน่อยเที่ยงไม่มีข่าวอ่านแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เหมือนเดิมสิเมืองไทยนะตกลงข่าวดีก็คือว่า ที่ลากมาแล้วก็เสียบเข้าไปสวมสัญญาณเข้าไปตรงนั้นก็คือไม่ใช่เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกายังมีข่าวอ่านอันนั้นยังรักษาไว้นะฮะอันนี้หลายคนคงดีใจเพราะว่าจะได้ตอนขับรถมาฟังข่าวอ่านตามปกติแต่ไม่แน่ว่าพลโทรสรรเสริญแก้วกิดจะเสนอไอเดียนี้อีกรอบหรือไม่อันนี้ต้องรอดูนะฮะแต่ได้ยินตอนแรกแล้วหนาวเลยหนาวเลยพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะ ไปดูมุมมองของบ่มหลวงรุ่งคุณกิติยากรเกี่ยวกับอดีตพระพุทธอิสระการสัมภาษณ์กองเชียร์อดีตพระพุทธอิสระให้เล่าถึงพฤติกรรมส่วนตัวของพระพุทธอิสระนั้นแทบจะไม่มีความจําเป็นเกี่ยวกับการเข้าใจถึงตัวตนของพุทธอิสระจริงๆเพราะว่ามีแต่มีแต่นายสวิทที่จะเข้าใจว่าตนเองได้ทําอะไรไป แล้วก็จะอธิบายได้ดีที่สุดนะแต่ว่าไม่มีโอกาสสัมภาษณ์นายสวิทในวันนี้เพราะว่าอยู่ในเรือนจำแต่ว่ามีมุมมองของคนซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานแต่วันนี้ผมผมหยิบโพสต์ Facebook ส่วนตัวของหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยกรหม่อมโจ้เนี่ยนะหรือหรือคุณคุณโจ้เนี่ยมาเล่าให้ฟังโดยที่ผมบอกว่านี่เป็นมุมฝ่ายเดียวนี่เป็นมุมฝ่ายเดียวโดยโดย,โดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสฟังจาก อดีตพระพุทธสระในการที่จะดีเฟนต์ตนเองจากข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่าสิ่งที่หมอมลวงรุ่งคุณกิติการโพสเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องไปสมบหมดก็ได้อาจจะเป็นมุมมองเท่านั้นในอนาคตก็ต้องเปิดโอกาสให้พระพุทธสุรัตได้อธิบายตนเองว่าเป็นไปต่างจากที่คุณโจได้ได้พูดถึงหรือไม่แต่ว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยมันเป็นข้อมูลเกรดใหม่ซึ่งน่าสนใจว่า หม่อมหลวงลุงคุณได้โพสต์ไว้ว่าสาหรับในายสวิทย์เรื่องราวของเขาคือเมื่อบวชพรรษาแรกได้เดินทางไปแสวงหาธรรมจากหลวงปู่แหวนโดยเมื่อหลวงปูแงป่แหวนเห็นก็รีบมารับรับกรดรับบารปู่อาสนะให้หลวงปู่นั่งกราบหลวงปู่และเรียกว่าอาจารย์ปู่บังเอิญมีนักนักเรียนแพทย์ติดตามหลวงปู่ไปด้วยก็เลยเรียกตามๆกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคุณโจเขียนว่านอกจากจะเป็นการผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ไปกราบพระผู้มีพรรษาน้อยกว่าซึ่งหลวงปู่แหวนย่อมไม่กระทำอย่างอย่างแน่อย่างแน่แท้เนี่ยในปีที่นายสุวิทย์บวชครั้งแรกเนี่ยหลวงปู่แหวนท่านอาพาธหนักแล้วและไม่สามารถลุกขึ้นกราบได้และไม่มีลูกศิษย์หลวงปู่แหวนหรือคณะแพทย์ที่ไหนรับรู้เรื่องราวอันนี้เออ คือหลวงป,ปู่แหวนตอนนั้นเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้ไม่สามารถลุกขึ้นกราบได้ก็เลยกราบอย่างนั้นคุณโจเขียนต่อไปว่าการแอบอ้างถึงการที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีผู้คนนับถือมากมาคารวะต,ตนเองดังกล่าวเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องราวที่ปรากฏในเว็บไซต์วัดอ้อน้อยและในเครือข่ายว่าพระครูเทพลโลกอุดร ผู้สำเร็จอภิญญาชั้นสูงและปฏิสัมพิทาญาณเนี่ยได้จุติมาบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือสรรพสัตวในร่างของนายสุวิทย์ทองประเสริฐอันนี้อันนี้คุณโจเขียนเกี่ยวกับการอ้างอิงแบบนี้ในเว็บไซต์ของวัดอ่อนน้อยนะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกท่านที่ถูกแอบอ้าง ลบหลู่หลายต่อหลายครั้งโดยไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ในเว็บไซต์ในรูปแบบของการถอดเทปเท่านั้นแต่ปรากฏในคลิปสัมภาษณ์ของนายสวิทต์เองก็คือหลวงพ่อรูสีลิงดำคุณโจ้เขียนว่านายสวิทต์ได้กล่าวว่าหลวงพ่อรูสีลิงดำเนี่ยก็เรียกตนเองว่าอาจารย์ปู่เช่นกันแล้วก็บอกให้ลองไปสืบค้นดูประวัติได้เลยนะซึ่งหากไปค้นในเว็บของวัดอ้อน้อยและในเครือเนี่ย ก็จะพบถึงการอ้างถึงพระครูเทพพโลกอุดรตามที่ได้กล่าวมาและเรื่องราวของการที่หลวงพ่อฤษีริงดำพยากรณ์ว่าจะมีพระหนุ่มผู้วิเศษนะไปเยือนวัดท่าซุงซึ่งเมื่อมาถึงนายสุวิทย์ได้พบว่ามีผู้คนมายืนมุงดูกันเต็มไปหมดเนี่ยผู้คนต่างก็เข้ามากราบแล้วก็สอบถามธรรมะกับหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็ตอบไป เป็นเวลาหนึ่งวันกับอีก10คืนเต็มๆไม่สามารถที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำได้เลยได้รับบริจาคเงินทองแก้วแหวนเพชรพลอยเป็นจำนวนมากซึ่งหลวงปู่ได้ยกให้กับทางวัดท่าสูงไปจนหมดโดยเรื่องดังกล่าวนี่คุณโชจเขียนว่าทางวัดท่าสูงก็รับรู้ถึงการแอบอ้างของนายสวิทและปฏิเสธในสิ่งที่นายสวิทได้ไปอ้างเหล่านี้ทั้งสิ้น คุณโจเขียนต่อไปว่าการแอบอ้างต่างๆน,นานาดังกล่าวบางส่วนก็เป็นคลิปนายสวิทพูดเองบางส่วนก็เป็นการถอดจากเทปของนายสวิทบางส่วนก็เป็นการเล่าตามที่ลูกศิษย์บอกว่าได้ยินจากนายสวิทเองแม้ว่านายสวิทเองดูจะเลี่ยงไม่พูดหลายๆอย่างหากมีการบันทึกเป็นคลิปอาจจะเป็นหลักฐานกระทําความผิดด้วยตนเองแต่จากการที่นายสวิทจะปล่อยให้ให้อยู่ในเว็บไซต์วัดอ้อน้อยและในเครือข,ข่ายโดยไม่ทําอะไรและการได้บอกให้ ลองไปสืบค้นดูประวัติได้เลยเนี่ยย่อมบ่งบอกว่านายสุวิทย์ย่อมรู้เห็นเป็นใจกับการเผยแพร่และการจงใจร่วมกันทําให้เกิดความเชื่อในเรื่องราวโกโหกหลอกลวงตามที่มีการเผยแพร่จากวงของคนของตนเองซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมนะการอวด,อ,ดอุตริมนุษธรรมอันไม่จริงในตนคือที่คุณโจเขียนเนี่ยคุณโจสรุปตอนท้ายนะว่าไม่ว่านายสุวิทย์จะได้กล่าวลาสิกขาหรือไม่ กล่าวก่อนที่จะเปลี่ยนชุดเข้าตารางเนี่ยไม่ได้จะมีความสำคัญเท่าตามที่บางแหล่งพยายามให้มีเพราะว่าหากว่ากันไปตามหลักฐานการแอบอ้างอวดอุตริมนุษธรรมอันไม่มีจริงในตนที่บ่งชี้ว่าในชีวิตได้มีส่วนร่วมในการการกระทำให้เกิดขึ้นโดยเจตนาเขาย่อมได้พ้นจากความเป็นพระภิสุขในพุทธศาสนาไปนานแล้วจึงไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องลาศิกขาบางบุมอาจจะบอกมอมโจแรงเด ผมผมจ้เอาข้อมูลมาให้แล้วเป็นข้อมูลซึ่งคนทั่วไปจนถึงตอนนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในวงในจริงๆก็ไม่ทราบนะถึงคือคือ,คอทุกคนทราบถึงพฤติกรรมของเรื่องของทําอะไรที่ s อสซีเอสทำอะไรที่หน้า Voice ทําอะไรกับเจ้านหน้าที่ตำรวจในตอนที่ก็ปป,ปสชุมนุมแต่คนซึ่งไปศรัทธากับพุทธิสรรเนี่ยที่ที่เป็นกองเชียร์นอุลานีที่ยังที่ยังพยายามเอาใจช่วยอยู่เนี่ยและแม้กระทั่งอดีตพบทบหลายคนซึ่งถูก นำไปร่วมงานถ่ายรูปด้วยเนี่ยวันนี้ผมเริ่มมองนะฮะว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นบิ๊กบิเนี่ยบิ๊กทหารเนี่ยที่โดนไปถ่ายรูปด้วยเนี่ยก็อาจจะโดนในลักษณะที่ว่ามีคนมาเล่าสู่กันฟังและแอบอ้างถึงความดีเด่นของอพระสุวิทย์จนบิ๊กทหารหลายคนก็เชื่อแล้วก็คล้อยกันไปตามอย่างนั้นไปยอมร่วมถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนี่เป็นครั้งแรก ที่พอผมฟังเรื่องนี้แล้วผมเห็นใจทั้งแกนนำกปรปปสคนอื่นทั้งสื่อและเซเลบหลายคนที่ไปเชียร์พุทธอิสระตามข้อมูลที่คุณโจ้บอมหลวงรุ่งคุณกิติกรมาให้และโพสต์ใน f c e e o o o เนี่ยเริ่มเห็นใจแม้กระทั่งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมและบิ๊กป๊อกในอดีที่ที่โดนคนมามาลากไปแล้วก็ไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้เชื่อเชื่อว่าพระสุวิทย์เป็นพระที่แบบพิเศษความพิเศษนั้น มันยืนอยู่บนความจริงหรือเพียงแค่เป็นเพียงความพิเศษที่มีการแอบอ้างกันมาตั้งแต่ต้นนะเอาง่ายๆภาษาอังกฤษเป็น false prophet หรืหรอไม่และถ้าเป็น false prophet เนี่ยไป,ไปมาเนี่ยคนที่ไปศรัทธาหลายคนเนี่ยได้รับข้อมูลผิดจึงไปศรัทธาหรือไม่เป็น hoax หรือเปล่านะต้องขอบคุณข้อมูลที่ หม่อมหลวงรุ่งคุณคกิติกรได้โพสต์ใน Facebook อย่างมากในอนาคตหวังว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความเป็นธรรมจากอีกฝ่ายซึ่งอาจจะมีโอกาสดีเฟนต์ตนเองในวันหนึ่งนะฮะพักกันสักครูช่วงนี้กลับมายังมีเรื่องการเมืองไทยผมเห็นใจคนที่คุณสุเทพไปดึงมาเพราะว่าบางทีพอคุณสุเทพไปดึงมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากปฏิเสธเขาไม่อยากปฏิเสธเพราะว่าโอกาสในการเข้ามาเล่นการเมืองโดยที่ มีคีแมนสำคัญระดับอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอำนาจมีมวลชนอยู่ในมือระดับหนึ่งเนี่ยมามาจัดหลายเรื่องให้แล้วเสร็จแล้วมีเขามีหลายขายเครือข่ายดรอาทิตย์อุรรัตน์นะศักยภาพเรื่องทุนตรงนั้นก็มีนะคือ,ค,อคือปฏิเสธไม่ได้ศักยภาพของมวลชนในระดับที่พันธมิตรมาด้วยนะคุณสุริยสัยกัตจิรามาด้วยเนี่ย เอาจริงแล้วเนี่ยในช่วงบั้นปลายชีวิตของดรอเนอรเอกเล่เเาธรรมทัศน์การลองอีกครั้งเป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้แต่ว่าลองอีกครั้งแล้วถึงเวลาประสบความส็จหรือไม่เนี่ยมันมีปัจจัยที่แตกต่างไปจากการทําพักมหาชนในช่วงนั้นที่มีเสนหนันเป็นคี์แมนเนี่ยที่จะทําให้ในรอบนี้ประสบความส็จไหมเอาจจริงพักมหาชนตอนนั้นมาแรงกว่าพักรอปชอในวันนี้ด้วยซ้าไปนะฮะถ้าคุณย้อนกลับไปดูสถานการณ์ทางการเมืองณวลานั้น ให้ดูตามกราฟิกนะครับคีแมนที่คาดว่าจะร่วมงานในวันอาทิตย์จะถึงนี้วีระชัยวีระเมธีกุลนะครับกลายเป็นหนึ่งในมือขวาคุณสุเทพไปแล้วถ้าเกิดคุณสุเทพได้เป็นรัฐบาลคุณวีระชัยคือรองนายกนะครับธานีเทือกสุบรรแน่น,นอนนะครับคุณสุเทพคุณชัยตุ้งมงคลสุนทรกุลเนี่ยรู้จักส่วนตัวกับคุณสุเทพอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าผมไม่แน่ใจว่า คุณชายเต่าต้องการที่จะมาพบกับสื่อในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มันมันเป็นบรรยากาศที่ดีเกินจริงอ่ะดีเกินจริงถ้าคุณชายเต่ายอมคุยกับสื่อเรื่องการเมืองในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยคงจะสนุกและมีรสชาตินะฮะแต่ว่าจะมาร่วมฉากในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่หมหาวทิทยาลัยรังสิตเหรอมันมันจะสนุกเกินไปนะฮะแต่คุณยศใสามาแน่นะถ้าถ้าเอาดูดจากบทบาทหน้าที่ของคุณยรใสในอดีต ในช่วงที่มีการทับพักการเมืองใหม่เนี่ยคุณสุริสัยก็คงจะเป็นระดับเลขาธิการพักนะฮะเลขาธิการพักหรือไม่ก็รองหัวหน้าพักประสานบริกทักดรเนกเหล่าธรรมทัศน์แล้วก็ตำรวจอาวุโสนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอดีตรองผบตรพลตำรวจเอกวสิษฐ์เดชกุญชรหลายคนคงจะมาแต่ความที่อย่างที่ผมบอกด็อเนอรเอกมีมีความรู้ความอ่านแล้วก็เข้าใจการเมืองอย่างดีถูกมองว่าเป็นหัวก้าวหน้าในอดีตในเวลานี้ถูกมองว่าเป็นสายกลาง นะอันนี้แปลกดีเหมือนกันให้ดู Facebook โพสต์ของคุณสุเทพที่ผมดึงมาอันนี้เป็นภาพที่คุณดานายเอกมหาสวัสดิ์ได้วิเคราะห์ไปแล้วแล้วผมผมผมสารต่อนิดหนึ่งคือมันสะท้อนว่านี่เป็นเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายว่าคุณสุเทพรู้จักใครพันธมิตรมีใครบ้างที่ต้องการมาร่วมงานตรงนี้นะฮะคุณสำรานรอดเพชรมาไหมมีคนอื่นๆเยอะนะฮะที่เป็นพันธมิตรเหลืองเข้มเก่าแต่ว่าในกรณีของภาพนี้เนี่ยคุณจะเห็นคุณวิราชัยวีระเมธีกุล คุณเรชัยเป็นลูกเจ้าของเอ็มไทยกรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่โตที่มีเงินสดเยอะนะเศรษฐีเงินสดคนสำคัญนคนหนึ่งใน,ในประเทศก็คือพ่อของคุณเวชัยคุณสุชัยนะเจ้าสัวสุชัยวีระเมธีกุลนั้นมีเครือข่ายที่กว้างขวางบ้านซึ่งเป็นสนามกอล์ฟอยู่บนสนามกอล์ฟของพลนอกสุริศเนี่ยก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่ที่ของอคุณสุชัยนะคุณสุชัยมีความสนิทสนมกับนักธุรกิจใหญ่ๆยุค ยุครุ่นอ่ยุคยิ่งกว่ารุ่นพ่ออีกอะรุ่นรุ่นรุ่นเก่าเก่ขา,ข,าของจริงเลยนะฮะมันเจ้าสัวสุชัยเครือข่ายตรงนั้นเครือข่ายคุณวีระชัยทําให้คุณวีระชัยเป็นที่เป็นจุดโฟกัสเริ่มต้นในการเป็นสสไทยรักไทยแต่ว่าหลังจากนั้นเข้าร่วมงานกับรัฐบาลพลเอกชิรุษในตําแหน่งรองเลขาธิการนายกมนตรีด้านการเมืองและนอกเหนือไปจากนั้นที่สําคัญเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกให้กับคุณดุธิ์และเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายก เป,เป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ให้กับคุณอภิสิทธิ์ด้วยคุณวีระชัยเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังให้กับดรสมคิดในสมัยไทยรักไทยและเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับคุณสุรเกียรติในสมัยไทยรักไทยเช่นเดียวกันถ้าดูจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้จากกราฟิกดึงกราฟิกขึ้นมาอีกครั้งเลยนะฮะรองนายกคือวีรชัยวีระเมธีกุล หมอมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลรัฐมนตรีคลังคุณสุริยศัยกัตศิลารัฐมนตรีพอมดอดรอเตอนเนกเหล่าธรรมทัศนายกฮะหรือแค่รองนายกแล้วเดี๋ยวจะมีบิกทหารคนอื่นคนนอกมาเป็นนายกนั่นคือสูตรหรือเปล่าถ้าวิเคราะห์จากจากชื่อทั้งหมดนี้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เขาจะ,ะแถลงใหญ่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนี่ไม่ใช่คนของบิกตู่ทั้งนั้นนะฮะ นี่คือการฟอร์มทีมเข้าสู่การทำงานในรัฐบาลหน้าภายใต้การอยู่เบื้องหลังของสุเทพทุกสุบันภายใต้การสนับสนุนของอาทิตย์อุไรรัฐและภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังอีกครั้งนะฮะและฟังผมดีๆและนั่นก็คือรายการ The a i l y Dose โลกการเมืองในคืนพบกันใหม่ในวันจันนะครับสวัสดีครับ